ันนี้น้ำท่วมครับฝนตกทั้งคืนเลยติดเหรออุ้ยอุ้ยคันรุดคันรุดเมื่อกี้เห็นปลาดึงเยียบๆอยู่ตรงนู้นนู่นอู้นี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชพรานมิตรแล้วก็แม็กนะแล้ววันนี้เรามีเจ้าถิ่นพาทัวร์อีกนะครับนี่น้องเจมเขาเป็นเพื่อนแม็กนะวันนี้เจมจะพามาปักเบ็ดชะโดนะครับให้เจ้าถิ่นพาลุยนะวันนี้สังเกตจากคลิปที่แล้วที่ไปเจอน้องเจมก็ตีปลาชะโดได้มาตัวนะครับเขาบอกว่าถ้าขึ้นมาหัวคลองเนี่ยน่าจะมีใหญ่ๆอยู่นะก็เลยเราก็เลยแบบงั้นพาลุยหน่อยเอาวันนี้ได้เลิกครับมาล่าชะโดกันนะในพันแล้วไม้ใหม่เอี่ยมนี่เบ็ดก็ใหม่ด้วยนะในพันไปครับในพานมีเบ็ดมากี่คันอ่ะวันเนี้ย12คัน12คันเนาะมาครับมาเริ่มกันส่วนเหยื่อวันนี้เด็ดอีกแล้วนะครับนี่ปลาดุกไซส์ย่อมๆครับเจ๋งที่สุดละเบอร์1ละในบรรดาเหยื่อชะโดนะในพานเนาะทางเรานี่ใช้ปลาดุกเด็ดมากๆครับฮุบตุ่มตรงนู้นเป็นสัญญาณที่ดีครับมีปลาฮุบปักเสร็จแล้วก็เรามีปลายเชือกมาสำหรับมัดคันผูกไว้กับต้นไม้อีกทีนะในพันเนาะกันมันดึงหลุดนะครับเรียบร้อยคันแรกลำคลองก็กว้างแล้วลาสัก4เมตรครับแต่น้ำลึกอยู่น้ำนี่ท่วมหัวครับผูกกับกิ่งปาล์มแล้วในพันถ้าเอาไว้ก็เอาไปทั้งกิ่งปาล์มเนาะอย่าทำมันโดนมันอย่างนี้แหละอย่างนั้นเลยเหรออ่ะไปต่อครับขอยืมกิ่งปาล์มแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับเริ่มจะเข้าป่ากันบ้างแล้วนะสาเหตุที่ต้องใช้เหยื่อใหญ่ๆแบบนี้ก็เพราะว่าชะโดเนี่ยเวลามันกัดเนี่ยไซส์ก็จะมีแต่2 3โลขึ้นไปนะครับเราเคยได้ใหญ่สุดไว้เนี่ย7กิโล7ครับเดี๋ยวดูว่าปีนี้เนี่ยจะมีทำลายสถิติเดิมไซส์เดิมกันบ้างไหมนะครับตั้งแต่ที่ล่ามาได้ 3-4 ตัวเนี่ยใหญ่สุดยังอยู่แค่5โลกว่าๆครับของปีนี้แค่ต้นกระถินแค่นี้พอใช่ไหมจุดนี้ต้องเดินลุยน้ำออกไปหาคลองหน่อยนะแม็กกับเจมเนี่ยหัวโผล่กันอยู่ตรงนู้นครับแบ่งกันปักจุดนี้ไม่มี
ต้นไม้ไว้มัดคันนะเอากับกอหญ้าเถากระชอดเนี่ยนะในพันนะกอหญ้าเลยช่วยไปหน่อยแล้วก็คันเนี่ยเราย้ำเงินจนแน่นแล้วนะแกะยากหน่อยนะคันนี้หมายสวยหน้าโดนเหลือเกินครับเนี่ยก็คันนี้นี่คันสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวตัดไว้ตอนที่เรามาปักเนี่ย5 โมงเย็นนะแล้วฝนกำลังจะลงครับเดี๋ยวเราจะมากู้กันช่วงเช้าเลยทิ้งข้ามคืนครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับมากู้เบ็ดชะโดกันนะลุยฝนกู้เลยเช้านี้ครับติดเหรอน่าจะปลาเหยื่อพันหญ้าติดนะครับโอ้ยังเป็นอยู่เมื่อวานตอนเย็นมาปักเนี่ยน้ำยังน้อยกว่านี้เยอะนะวันนี้น้ำท่วมครับฝนตกทั้งคืนเลยก็มากู้กันตอนรอบเช้าเนี่ยไม่มีครับมีกัดและดึงคันล้มไปหน่อยนึงแต่ว่าไม่ติดตัวนะแล้วก็มีเหยื่อโดนกัดหลุดไปอีก 3-4 คันครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อไว้อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวมากู้กันช่วงนู้นเลยครับประมาณสัก 3-4 โมงเย็นนู่นน่ะยังไม่โดนนะนายพานแค่เกือบๆเนาะเดี๋ยวกลับกันก่อนครับมาแล้วครับกู้เบ็ดชะโดรอบเย็นแม็กเอาคันเบ็ดมาตีด้วยนะเดี๋ยวตามไปลุ้นกันครับว่ารอบเย็นนี่จะมีกัดไหมเนาะเช้าไม่โดนนะครับน้ำท่วมสูงขึ้นเยอะเลยครับทั้งหมด12คันนะครับคันนี้งับเหยื่อไปแล้วเหยื่อหมดครับหมายเราเป็นลำคลองติดกับภูเขาเลยครับนุ่นหมอกลงสวยงามมากในพานในพานลิ้ว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 แม็กว่าโดนเอาเดี๋ยวนุ่นนุ่นนุ่นเดี๋ยวดูกันนะแม็กตะโกนเรียกนะครับว่าโดนตัวเองอยู่ไหมอุ้ยคันหายเลยน่ะนะอุ้ยอุ้ยคันหลุดคันหลุดคันถอนอีกแล้วครับนี่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 ปลาดึงมาอยู่ตรงนี้นี่โอ้ยเยือบๆอยู่นี่ครับลึกเท่าไหร่ลึกลึกลึกเยอะเลยเหรอเอวอ่ะกระเป๋าเปียกนู่นแหละครับคันถอนเลยคันหลุดเลยปลาอยู่ไม่แก้เสียงออกแก้ต้นไม้ก่อนอันในพานไปไปช่องนี้ไปช่องนี้เมื่อกี้เห็นปลาดึงเยอะๆอยู่ตรงนู้นนู่นไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเร่งเดี๋ยวเชือกขาดเสร็จยิงเล็กๆดูดูนะชะโดหรือเปล่าครับต้องขึ้นบกอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ต้องขึ้นบกต้องลงน้ำอีกแล้วเฮ้ยมันนิ่งจังอ่ะอู้นี่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 ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ค่อยๆลากนะโอ้โหชะโดครับดู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 เขาขึ้นทั้งหญ้าเลยเหรอ โอ้ไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นตกใจอ่ะตรงนี้มันมีแต่น้ำเนาะโอ้โหดูครับหนุ่มมาดูไงมาดู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 สองตาไว้จับหัวจับหัวนี่เดียวเองเอาเอาขึ้นไปกลางเถาก็ฉอดสักหน่อยเอาขึ้นไปนู่นหน่อยดีกว่านะโอ้โหดูครับเป็นท่อนไม้เลยนี่ปักข้ามคืนนะเช้าไม่โดนมาโดนเย็นครับ
แบบนี้ดีนะได้ชะโดได้เยื่อชะโดเป็นนั่นในพันคลิปแรกๆมีแต่ตายนะไปแล้วครับโอ้ใหญ่มากมาแล้วครับชมกันชัดๆนี่โอ้ตัวนี้น่าจะไม่หลุดหลักสามครับนี่งับปลาดุกแหลกเลยงับทางหัวนะครับเนี่ยติดตาที่เกี่ยวหัวโอ้ดูมือในพานเนี่ยตัวนี้นี่ชื่นใจนะในพานเต็มไม้เต็มมือเลยเนาะเรียบร้อยครับกระสอบใส่หมดไหมเนี่ยยาวฝากกระสอบมั้งอ่ะใส่ไปครับเอามาได้เวลาเอาเท่าไหร่ในพานสามลบแปดเหรอแม็กเอาเท่าไหร่ไม่ได้สี่หรอกเจ็ดไปสามเจ็ดเหรอเอ้ยผมเอาสี่หนึ่งนู่นแหละสี่ลดหนึ่งอะคันนี้ก็นิ่งเหลือเกินเหยื่อน่าจะหมดครับก็คลิปนี้ได้ตัวเดียวครับเดี๋ยวต้องเก็บเบ็ดแล้วนะในพันลงไว้วันกับคืนแล้วอะไปนะครับได้แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวกลับไปช่างปลากันครับมาครับ37เหรอ38เหรอกับ41ใช่ไหมเอาใครจะถูกครับคลิปนี้3ค่าเองมันช่างไม่ได้มันลื่นเอาเอาแค่วางพอให้รู้น้ำหนักก็พอแล้วยังสักเช็คตัวให้แล้ว3เท่าไหร่เนี่ย3โล4โอ้ใครทาย37อ่ะแม็กเหรอโอ้แม็กถูกอีกแล้วแม็ก37เรา38 3โล4นะครับตัวนี้เวียนมา1วันกับ1คืนนะนายพันได้มาตัวนึงนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำเมนูอะไรเนี่ยตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับมาครับ คุณยายยิ้มรอแล้วนะวันนี้จะทำเมนูอะไรครับยายผักคะน้าปลาชะโดเค็มจ้ะก็เป็นเมนูชะโดอีกหนึ่งเมนูที่เราอยากทำให้ดูเนาะจ้ะที่ว่าทำแล้วมันก็น่ากินนะครับยายจ้ะจะมาเริ่มกันครับชะโดเนี่ยยายจะไปทำเค็มใช่ไหมจ้ะเสร็จแล้วเอามาทอดกรอบเนาะจ้ะจากนั้นก็เอามาทุบๆแล้วก็หั่นซอยๆให้มันแตกๆนะยายจ้ะยายก็ทำคะน้าไว้รอแล้วเนาะจ้ะแล้วก็ตบกระเทียมตบพริกสดใส่ไปแล้วนะครับเต็มกระทะเลยนะยาย เดี๋ยวผัดไปสักแป๊บนึงมันก็จะหดเนาะจ้ะนี่ครับจากนั้นก็ปรุงรสนะยายจ้ะใส่อะไรครับรสราชาจ้ะใส่ผงปรุงรสรสราชานะตามด้วยซีอิ๊วขาวจ้ะซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำตาลจ้ะน้ำตาลครับสุดท้ายใส่อะไรครับยายน้ำมันหอยจ้ะน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยสองทับพีเนาะอันนั้นก็ผัดนะครับโอ้ยหอมไม่ยายแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยายผัดคะน้าปลาชะโดเค็มนะครับดูนะครับผัดให้เปิดน้ำซอสนะนี่อันนี้เขาไม่เรียกชิมแล้วเปรี้ยวเนี่ย
ดูครับเอาเป็นไงเหมือนร้านข้าวต้มเลยไหมเมนูนี้เนาะอร่อยผัดคะน้าหมูกรอบอ่ะเนาะอืมแต่ว่าเราใช้เป็นปลาชะโดเค็มนะครับหอมเหมือนกันใช่ไหมป้อนยายสักคำหนึ่ง อร่อยใช่ไหมโอ้ยน้ำลายแตกแล้วชิมให้ดูสักทีเนาะแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่านะ เดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปครับเอาสูตรไหน เริ่มค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป๊ะนี่เทคเดียวผ่านนะ คุณยายเป็นไง เดี๋ยวนี้จำบทเก่งนะ